และช่วงเกษตรทำเงินวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเกษตรกรรายหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมครับสืบทอดการปลูกพืชแบบผสมผสานมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วนะครับต่อมาก็มาศึกษาแนวพระราชดำริเกษตรพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้ปัจจุบันส่งพืชผลขายต่างประเทศได้ราคาดีรายได้ก็มั่นคงด้วยนะครับตามคุณมณภาสุริสมบูรณ์ไปชมกันเลยครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงตำบลสวนป่านอำเภอเมืองนครปฐมหมุนเวียนปลูกพืชไร่ในแปลงนี้เมื่อเก็บเกี่ยวเมล็ดทานตะวันแล้วจะสลับปลูกข้าวโพดฝักอ่อนและอ้อยคุณสุนีนิโครธาเป็นประธานกลุ่มซึ่งนอกจากปลูกพืชไร่แล้วในที่ดินขนาด30ไร่ยังปลูกพืชผักไม้ตัดยอดปลูกมะนาวไม้ผลเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาคุณสุนีกล่าวว่าทำเกษตรแบบผสมผสานมา40กว่าปีตามรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่ปลูกไม้ทุกอย่างที่กินไม่ต้องไปซื้อหาอะไรและน้อมนำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องการทำเกษตรแบบพอเพียงมาปรับใช้เราก็เห็นพระราชดำริของในหลวงแกบอกว่าปลูกทุกอย่างที่กินได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ปลูกทุกอย่างอย่างที่ตามรอยของในหลวงมาเรื่อยๆพอเราปลูกออกมาแล้วเอ้ยเรากินก็มีทุกอย่างที่กินได้แล้วเราก็กินไม่หมดแล้วก็ไม่มีตลาดเราก็แบ่งให้ชาวบ้านกินกันแจกกินกันเงี้ยพอเขากินแล้วเขาติดใจเขาก็มาซื้อเราเองอ่ะพอเขามาซื้อกันเขาก็ชวนบอกว่าที่นี่ไร่เนี้ยปลูกปลอดสารนะเราไปกินก็สุขภาพเราก็ดีนะเขาก็ชวนพากันมาซื้อจนกระทั่งต่อมาทางเกษตรในตำบลนะคะเขาก็มาดูมาเห็นว่าเห็นความสำคัญให้กับชุมชนเขาก็มาส่งเสริมให้เราไปจดเป็นวิสาหกิจชุมชนพืชผลในแปลงนี้รสชาติอร่อยเป็นพิเศษเพราะคุณสุนีเน้นการบำรุงดินหมักปุ๋ยอินทรีย์หมักคลุกเคล้ากับดินปลูกอีกทั้งยังหมุนเวียนใช้ทรัพยากรไม่ให้มีอะไรเหลือทิ้งมีไก่ที่เลี้ยงเพื่อกินไข่ก็นำมูลมาใส่ต้นไม้งอกงามดีที่บ้านก็จะมีโรงสีเล็กอยู่ตัวหนึ่งสีข้าวออกมาแล้วเราก็คิดแล้วปลายข้าวลำอะไรอย่างเงี้ยน่าจะซื้อไก่มาเลี้ยงนะเอาไว้ให้กินจะได้กินไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ซื้อมาทดลองซื้อมาประมาณ30ตัวก็เอาพวกลำแกบข้าวเนี่ยให้เขากินพอเขากินแล้วก็ถ่ายมูลออกมายังเอามาทำปุ๋ยได้อะก็เอามาใส่ในไร่ของเราอย่างเช่นมะนาวหรือแปลงผักทุกแปลงเนี่ยเราใส่ลงไปผักมันก็เขียวดีก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยก็เป็นผลที่ว่าให้สุขภาพเราดีด้วยแล้วอย่างนึงอย่างส่งออกอะไรพวกเนี้ยมันปลอดสารดีเขาก็มาซื้อประจำจนกระทั่งเป็นรายได้ดีให้กับครอบครัวเราผลผลิตที่เป็นอินทรีย์ทั้งหมดทำให้บริษัทส่งออกมาขอรับซื้อถึงสวนสัปดาห์ละครั้งเช่นตัดยอดสะเดายอดชะอมยอดขี้เหล็กยอดแคยอดมันสำปะหลังได้อย่างละ300บาทยอดมะรุมได้ 1,500 บาทนอกจากนี้ยังมีรายได้จากไม้ผลเช่นกล้วยมะเขือเทศมะนาวซึ่งกำลังจะขยายแปลงให้ได้ผลผลิตมากขึ้นคุณสุนีกล่าวว่าเมื่อมีความมั่นคงในรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่อายุมากแล้วจึงไม่ต้องกังวลเรื่องใดสิ่งที่ตามมาคือความสุขในครอบครัวมณภาสิริสมบูรณ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ